It's time for a cup of culture podcast. Let's grab a cup and sit back. ได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ A Cup of Culture เลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่กาแฟแก้วที่428กับผมบอลสุรัตน์โพธิประสาทครับครับก็อย่างที่เรียนคุณผู้ฟังใน EP ก่อนๆ นะครับว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยนะครับมีหลายองค์กรเลยนะครับทั้งองค์กรขนาดยักษ์ใหญ่ในประเทศแล้วก็องค์กรในระดับรองๆลงมาเนี่ยให้ความสนใจในเรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กรกันมากนะครับมีการลงทุนลงแรงนะครับมีการเอาจริงเอาจังนะครับของท่านผู้บริหารของหลายๆที่นะครับจนเราเริ่มที่จะเห็นแล้วครับว่าแรงที่ลงไปเนี่ยเริ่มมีดอกมีผลออกมาให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นละก็น่าชื่นใจแทนบรรดาท่านผู้บริหารนะครับแล้วก็ทางทีมที่มีส่วนรับผิดชอบต่างๆนะครับในเรื่องพวกนี้นะครับแต่ก็จะมีคำถามหนึ่งครับว่าเอและเอแรงที่เราลงทุนลงแรงไปเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงครับว่ามันเกิดดอกออกผลแล้วหรือการเกิดดอกออกผลนั้นเนี่ยมันเป็นที่น่าพอใจพูดง่ายๆคือว่าเราจะวัดผลยังไงกันดีนะครับว่าวัฒนธรรมองค์กรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันกำลังเกิดขึ้นจริงๆนะครับหรือมันอยู่ในจุดที่ยังไม่ไปถึงไหนแล้วยังต้องทำอะไรอีกเยอะแยะนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะขออนุญาตใช้เวลานะครับเล่าให้คุณผู้ฟังฟังถึงเฟรมเวิร์กในการทำงานที่ทางทีมงานของเราเนี่ยครับได้ทำงานกับลูกค้าของเรานะครับเราเรียกว่าเฟรมเวิร์กของ ADA นั่นเองนะครับซึ่งในเฟรมเวิร์กนี้เนี่ยก็จะเป็นเฟรมเวิร์กภาพรวมในการทำงานและที่สำคัญก็เป็นการเช็คหมุดหมายด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยในการสร้างองค์กรของเราเนี่ยเราไปถึงขั้นไหนกันแล้วเรื่องนี้จะเป็นเฟรมเวิร์กกว้างๆนะครับที่เราจะเอาไว้ใช้ดูกรอบกว้างๆก่อนซึ่งผมก็เชื่อว่าคุณฟังสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะครับกับองค์กรของตัวเองโดยที่ไม่จำเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาอะไรนะครับนี่ ADA ที่ว่าเนี่ยมันย่อมาจากอะไรครับ ADA เนี่ยเป็นเป้าหมายที่เราอยากเห็นครับเมื่อเราได้ทำการเปิดตัววัฒนธรรมองค์กรใหม่หรือสื่อสารวัฒนธรรมองค์กรออกไปในรูปแบบใดก็แล้วแต่เป็นตัวย่อนะครับจากคำว่า aware desire แล้วก็ adopt นะฮะ aware ก็เป็นการเช็คความเข้าใจนะครับของคนในองค์กรว่าเขารับรู้ไหมแล้วเข้าใจหรือเปล่าว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่นะฮะและไอสิ่งนั้นมันคืออะไรอันนี้คือการเช็คเรื่อง awareness ของคนในองค์กรนั่นเองนะครับสเต็ปที่สองเวลาเขาเข้าใจแล้วเนี่ยเขาอยากไหมที่จะมาร่วมกับเราด้วยเขาเห็นความสำคัญของมันมากน้อยเพียงใดนะครับโดยเฉพาะความสำคัญที่ลากเส้นไปถึงตัวเขานะครับเพราะว่าถ้าคนเราเนี่ยไม่ได้เห็นความสำคัญหรือไม่ได้อยากเนี่ยนะครับการที่จะนำไปสู่การที่เขาจะนำวัฒนธรรมกรต่างๆเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตการทำงานของเขาเนี่ยมันก็คงเป็นไปได้ยากนะครับและ A ตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของ adopt นั่นเอง adopt ก็คือการที่เขารับมันเข้ามาปรับใช้ในการทำงานของตัวเองเขามีการปรับเปลี่ยนวิธีกรรมบางอย่างที่อาจจะขัดแย้งกับตัวชุดพฤติกรรมที่อยู่ภายใต้ core value ขององค์กรหรือเขาเห็นประโยชน์แล้วก็มีการปรับเอาชุดพฤติกรรมหลายๆอย่างเนี่ยเข้าเอาไปใช้กับงานของตัวเองอย่างเป็นรูปธรรมนะครับโดยรู้ตัวหรืออาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาพูดอีกทีว่าประเด็นของรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวนะฮะว่ามันมีด้วยเหรอแบบไม่รู้ตัวเนี่ยนะครับเราลองมาดูกันทีละตัวดีไหมครับตัวแรกเลยคือ aware ครับก็คือเราต้องมั่นใจก่อนว่าคนในองค์กรเนี่ยจะมีความเข้าใจตรงกันนะครับว่าสิ่งที่เรากำลังสื่อสารออกไปเนี่ยคืออะไรหรือสิ่งที่เรากำลังจะลงมือทำร่วมกันทั้งองค์กรซึ่งต้องถือว่าเป็นงานใหญ่นะครับเรื่องการสร้างองค์กรเนี่ยเราทำไปทำไมแล้วเรากำลังจะทำอะไรแล้วก็ความเข้าใจเนี่ยมันไปถึงคนส่วนใหญ่ขององค์กรหรือสักกี่เปอร์เซ็นต์ขององค์กรแล้วนะครับอันนี้ครับคือสิ่งที่เราจะต้องมีการวัดมีการติดตามผลเวลาเราทำการสื่อสารในรูปแบบต่างๆนะครับในการเปิดตัววัฒนธรรมองค์กรเนี่ยมันก็มีช่องทางในการสื่อสารหลายๆช่องทางนะครับช่องทางหลักๆก็อย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องของทาวน์ฮอลล์ที่ทางผู้นำสูงสุดขององค์กรก็จะต้องมาเล่าว่าความจำเป็นต่างๆในการที่เราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยมันเป็นเพราะว่าอะไรแล้วก็รายละเอียดของมันมีอะไรบ้างแล้วก็ทีมงานในองค์กรนั้นเนี่ยเขาจะได้อะไรจากสิ่งนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่เราอาจจะเห็นหลายๆองค์กรเขาทำเรื่องราวแบบนี้กันการสื่อสารในรูปแบบอื่นๆในช่วงการเปิดตัวก็อาจจะเช่นการตกแต่งสถานที่นะฮะ
โดยมี core values มีชุดพฤติกรรมต่างๆพวกนี้นะครับไปอยู่ในจุดที่คนสามารถที่จะมองเห็นได้นะครับไป remind เขาไปกระตุ้นทางสายตาต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งแขกไปใครมาที่มาเยี่ยมออฟฟิศเราก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นความเชื่อเป็นค่านิยมร่วมกันของคนในองค์กรอาจจะหมายรวมไปถึงการสื่อสารผ่านช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอีเมลกลุ่ม LINE ต่างๆหรือการสื่อสารผ่านผู้จัดการนะครับในวาระการประชุมต่างๆให้คนทั้งองค์กรเห็นภาพเดียวกันซึ่งแน่นอนครับเรื่องการสื่อสารเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแต่การสื่อสารไม่ใช่ชิ้นเดียวที่เราควรทำในเรื่องการสร้างองค์กรนะครับหลายๆองค์กรเนี่ยจะเน้นเรื่องการสื่อสารเป็นหลักก็คือในเรื่องการเปิดตัวในเรื่องการทำอีเวนต์ต่างๆเพื่อที่จะให้คนในองค์กรเห็นภาพการเปิดตัวต่างๆแล้วก็มีการตกแต่งสถานที่ลงทุนลงแรงอะไรเรื่องพวกนี้เยอะแยะนะครับแต่คำถามต่อมาแล้วไงต่อการที่เราสร้าง awareness ให้กับพนักงานเพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะครับแล้ว awareness ต่างๆพวกนี้เนี่ยมันอาจจะนำไปสู่หรือไม่ได้นำไปสู่ตัวของพฤติกรรมที่เราอยากจะเห็นซึ่งอันเนี้ยน่าจะเป็นสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้มากกว่าอันนี้ถ้าเรามาดูเรื่องของ aware เนี่ยเราจะวัดยังไงจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการวัดใน3ระดับด้วยกันนะครับว่า aware ที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ aware แรกก็คือ aware what นั่นเองนะครับ what ก็คือว่าเขาเข้าใจไหมว่าวัฒนธรรมองค์กรใหม่เนี่ยคืออะไรเข้าใจ what เลยสมมติเราพูดถึงเรื่อง core value เนี่ย core value นั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับจะให้ดีเข้าใจความหมายมันด้วยอันนี้จะยิ่งดีมากเลยไม่ใช่รู้อย่างเดียวนะครับบางที่อาจจะส่งเสริมให้มีการเข้าใจมีการท่องจำด้วยอันนี้ก็ยิ่งดีถ้าจำได้ถูกไหมครับสเต็ปต่อมาของ aware ก็คือ aware why นั่นเองเข้าใจว่าแล้วทำไปทำไมมันสำคัญยังไงอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าบางครั้งเราบอก what อย่างเดียวไม่บอก why เนี่ยคนหลายๆคนก็จะรู้สึกเหมือนว่ามันก็เป็นเรื่องกิจกรรมหนึ่งเท่านั้นเองนะครับหรือเป็นแค่การสื่อสารเป็นโครงการอะไรต่างๆเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้ววัฒนธรรมองค์กรมันเป็นยิ่งกว่านั้นมากนะครับมันเป็นเรื่องที่จะต้องอยู่กับเราไปอีกหลายๆปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารว่าทำไปทำไมทำแล้วองค์กรจะได้อะไรแล้วเขาจะได้อะไรเนี่ยอันนี้สำคัญครับแล้วก็ระดับที่3เลย aware how นะครับแล้วทำยังไงนั่นเองงั้นถ้าสมมติว่าเขาเห็นประโยชน์แล้วของวัฒนธรรมองค์กรพวกนี้เขาจะต้องทำยังไงบ้างก็จะต้องมีแนวทางในการที่เขาจะสามารถที่จะปรับใช้ตัวค่านิยมต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปในการทำงานเขาได้อาจจะมีการระบุเป็นชุดพฤติกรรมที่ชัดเจนออกมาเลยแล้วก็มีคู่มือมีแนวทางในการที่เขาจะสามารถนำไปปรับใช้ได้อันนี้ก็เป็นในเรื่องของ aware นะครับซึ่งเราต้องมีการวัดออกมาได้ครับว่าคนของเราเนี่ยในช่วงในที่เราทำการสื่อสารวัฒนธรรมองค์กรออกไปแล้วในช่วง1เดือน2เดือน3เดือนเนี่ยนะครับเรื่อง awareness เนี่ยมันอยู่ในระดับไหนนี่อ่ะอันนี้พอเข้าใจนี่เข้าใจแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ได้อินก็ได้ถูกไหมฮะเข้าใจแล้วเราอ่านแล้วไงเอ๋นะครับโอเคมันดีแหละมีสิ่งดีๆมากมายเลยในวัฒนธรรมก่อนเนี้ยแล้วก็เราไม่ได้สนใจหรือเราไม่ได้อยากหรือเราเฉยๆกับมันจะทำยังไงดีนะครับงั้นขั้นต่อไปก็คือว่าทำอย่างไรครับเราถึงจะรู้ได้ว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยเขาอยากที่จะเข้าร่วมมากน้อยแค่ไหนมีความปรารถนาหรือมีมุมมองในเชิงบวกของมันยังไงแล้วก็อยากเข้าร่วมเพราะถ้ารับทราบเข้าใจแต่ไม่ได้เข้าร่วมมันก็คงไม่ได้มีประโยชน์อะไรใช่ไหมครับในการสร้างองค์กรเพราะการสร้างองค์กรเราคาดหวังจะเห็นพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กรใช่ไหมครับอันถ้าคนไม่ได้อยากพฤติกรรมก็คงไม่เกิดครับอันการวัดระดับของดีไซเนอร์เนี่ยนะครับก็มี3ระดับเช่นเดียวกันครับระดับแรกพื้นฐานเลยเนี่ยครับเราวัดว่าเขาตระหนักหรือไม่ว่าไอ้วัฒนธรรมองค์กรเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือหน่วยงานที่เขาอยู่นั่นเองนะครับมันก็จะช่วยได้ถ้าเขาสูงมันเป็นประโยชน์มันก็อาจจะช่วยได้ที่ทำให้เขาสนใจแล้วก็อยากมีส่วนร่วมแต่แค่นั้นไม่พอครับ What is in it for me สเต็ปที่สองก็คือเขามีมุมมองใช่ไหมที่ชัดเจนใช่ไหมว่าวัฒนธรรมก่อนเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาเขาได้ประโยชน์จากมันเต็มๆไม่ใช่ว่าเขาทำไปเพื่อคนอื่นทำไปเพื่อหัวหน้าทำไปเพื่อองค์กรทำไปเพื่อผู้บริหารอย่างเดียวอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ยั่งยืนเท่าไหร่ตระหนักอย่างเดียวไม่พอครับจะต้องนำไปสู่ระดับที่3ก็คือว่าเขามีความปรารถนาที่จะนำ core values นำชุดพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันเขาด้วยเห็นไหมครับเข้าใจอย่างเดียวไม่พอเราต้องวัดว่าแล้วเขาจะ
มีความตั้งใจมากแค่ไหนครับในการที่จะเอาตัวค่านิยมเหล่านี้ไปใช้ในการทำงานจริงๆครับแล้วนั่นคือตัว D นะครับวัด desire ย้ำอีกทีนะครับสำคัญนะครับสื่อสารอย่างเดียวแต่ถ้าผู้ได้รับสารนั้นเขาไม่ได้อยากเนี่ยมันก็จะไม่ได้นำไปสู่พฤติกรรมหรือ action อะไรนะครับงั้นตัวที่3ก็คือ adopt ครับก็คือการที่เขาจะเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับที่เขาได้รับมาเนี่ยเอาไปปรับใช้กับงานของเขาจนเกิดเป็นพฤติกรรมขึ้นมา adopt เนี่ยก็จะมี2ระดับด้วยกันนะครับ adopt ระดับแรกเนี่ยจะเรียกว่า adopt แบบ consciously นะครับ consciously คือ adopt แบบรู้ตัวครับอย่างเช่นต้องคอยเตือนตัวเองหรือเราทำพฤติกรรมเหล่านั้นเนี่ยเมื่อเราเห็นป้ายเห็นเครื่องหมายต่างๆที่มันติดอยู่ตามฝาผนังเลยนึกขึ้นได้นะครับหรือมีหัวหน้ามาย้ำกับเราอีกทีในการประชุมในวันนี้เรามีวัฒนธรรมกรนะเลยนึกว่าใช่ว่าในวันนี้เราต้องเอาค่านิยมตัวนั้นตัวนี้ไปปรับใช้ในงานมันยังไม่ได้เป็นธรรมชาติมันยังไม่ได้เป็นตัวเราเหมือนกับเราไปหัดขับรถนะครับในช่วงแรกเราก็อาจจะยังต้องจำอยู่ใช่ไหมครับว่าเบรกอยู่ตรงไหนคันเร่งอยู่ตรงไหนยิ่งถ้าสมมุติว่าเราหัดด้วยเกียร์แมนนวลเนี่ยโอ้โหยิ่งยากเข้าไปใหญ่ต้องจำว่าคลัชอยู่ตรงไหนยังไงนะครับครับต้องก็ผมว่าเป็นเดือนๆเลยเนาะกว่าที่เราจะเริ่มที่จะให้การขับรถเนี่ยมันเป็นธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องเกียร์เรื่องคลัชเรื่องคันเร่งอะไรต่างๆแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของมือของเท้าเราไปเรียบร้อยซึ่งอันนั้นก็จะเป็น adopt ในระดับที่2นะครับเรียกว่า adopt naturally นั่นเองนะครับก็คือการที่เขามีพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ที่ค่อนข้างเป็นไปตามธรรมชาตินั่นเองลงมือทำโดยที่ไม่ต้องคิดถึงมันแล้วเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของการกระทำในแต่ละวันไปเรียบร้อยแล้วครับและนี่คือ aware desire adopt งั้นการที่เราจะวัดต่างๆว่าความคืบหน้าหรือความสำเร็จของการสร้างองค์กรเราไปถึงระดับไหนแล้วเนี่ยก็ต้องดูตาม milestone พวกนี้ครับว่าเราอยู่ในขั้น aware เท่านั้นเองหรือเปล่าหรือตอนนี้เราอยู่ในขั้นของการที่คนอยากละแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่ได้ take action อะไรแต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีครับแล้วก็แน่นอนครับดีที่สุดสิ่งที่เราอยากจะเห็นก็คือการที่เขาปรับนั่นเองหรือรับเอา core value ขององค์กรต่างๆเราเนี่ยมาปรับใช้ในการทำงานหรือในขณะเดียวกันในขณะที่เราวางแผนในการเปิดตัวแล้วก็ในการที่เราจะพัฒนาตัววัฒนธรรมองค์กรเราเนี่ยเราก็มีเป้าหมายได้ครับตามกฎหมายนะครับว่าทำยังไงนะถึงจะให้เกิด awareness ทั่วทั้งองค์กรเขาว่า awareness ในที่นี้คงไม่ใช่แค่รับสารอย่างเดียวนะครับแต่ต้องไปถึงในระดับของเข้าใจด้วยทำไงนะให้คนอยากไม่ใช่แค่รับสารอย่างเดียวเขาอยากด้วยแล้วทำยังไงให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาให้สอดคล้องกับตัววัฒนธรรมองค์กรนั้นอย่างเป็นธรรมชาติได้นะครับและนี่คือ aware desire adopt ครับลองไปปรับใช้กับการเปิดตัววัฒนธรรมองค์กรของท่านได้ครับวันนี้กาแฟหมดแก้วแล้วครับอย่าลืมนะครับไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรจะเกิดขึ้นอยู่ดีครับทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมในแบบที่เราอยากเห็นกันล่ะครับสวัสดีครับ And that's today's cup of culture. See you again next time.